สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้มีสินค้ามาลงสต็อกเพิ่มละของใหญ่วิวก็ต้องใหญ่ขึ้นนะมาเป็นกล่องเลยไอ้หนึ่งกล่องเนี่ยเดี๋ยวมันเรามาแกะดูกันนะครับว่ามันจะเป็นอะไรออกมานะครับไม่ต่างจากที่คาดไว้นะมันคือเก้าอี้สนามนะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะมันออกมาดูนะมันแพ็คมาอย่างนี้เลยนะคือ1ต่อ1เลยผมบอกเลยนะไอ้เก้าอี้ตัวเนี้ยเก้าอี้คิงเนี่ยแม่งว่านนอนนั่งสบายแล้วนะเจอตัวนี้เข้าไปนะครับจบเลยฮะทุกความเครียดหายไปหมดเลยครับแม่งนอนสบายมากครับกล่องใหญ่มาก1กล่องต่อ1ตัวบอกเลยไอ้นี่เขาเรียกว่าเก้าอี้ใบบัวหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ามูนแชร์นะครับเดี๋ยวเรามารู้ว่ามูนแชร์มูนนี่คือดวงจันทร์มูนแชร์นี่คือดวงจันทร์ดวงจันทร์ที่มันมีกระต่ายอะไอกระต่ายหมายจันทร์ทำไมกระต่ายมันต้องมาอยู่ดวงจันทร์วะมีกิ้งก่าอยู่ดวงจันทร์ได้ไหมสงสัยมากทำไมมันต้องเป็นกระต่ายวะแล้วกระต่ายหมายจันทร์ด้วยนะทำไมกระต่ายมันต้องมาอยู่บนดวงจันทร์วะแกออกมาแบบนี้ครับมีซองมาให้ด้วยเป็นเก้าอี้มา1ตัวนะฮะน้ำหนักเยอะไหม8โลกว่าเกือบ10โลอ่ะมาในกล่องแบบนี้เนี่ยเขาพับมาแบบนี้นะครับคือสินค้าตัวนี้มันมีขายมาเป็นช่วงๆนะครับเนี่ยตัวแม่งเบิ่มเริ่มเลยเป็นวงๆแบบนี้นะครับลักษณะเหมือนโซฟาใหญ่ๆเห็นไหมตัวใหญ่ไหมผมสูงประมาณ180เซนติเมตรนะครับดูเก้าอี้เอาแล้วกันประมาณนี้เป็นโค้งๆเวิ้งๆแบบนี้เดี๋ยวเราลองนั่งดูนั่งปั๊บเป็นไงวิญญาณหลุดไปเลยถามคำเดียวฮะไฟเซอร์มาเมื่อไหร่โมเดอร์นาก็ได้ฮะนั่งคิดไปฮะเอาไงดีวะต่อไปเอาไงดีสั่งกูหยุดปิดกิจการละนี่ยังเดินเหมือนเดิมนะฮะตัวใหญ่ประมาณนี้เอาไปนอนเครียดกันได้ครับเอาไปนอนสบายๆเลยตอนนี้อุทยานปิดหมดละนอนที่บ้านเอาแล้วกันสินค้าตัวนี้ก็เขามาเป็นล็อตๆนะครับผมก็จะถ่ายเป็นล็อตๆมาคือมันมีไม่เยอะนะครับแล้วมันก็ขายได้เรื่อยๆตอนนี้มีเก้าอี้คิงแล้วก็เก้าอี้ใบบัวนี่แหละนั่งฟินไปมีอะไรลองตีนิดนึงนะฮะแล้วก็นั่งจินตนาการว่าเฮ้ยโนวาแวกกูจะได้กับเขาป่าววะของดีของเทพนะครับแต่ตอนนี้มีเหี้ยอะไรก็ฉีดไปก่อนนะครับผมยังไม่ได้ฉีดสักเข็มเลยนะครับผมยังไม่ได้ฉีดสักเข็มเลยนะฮะหาอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่ได้คิวมึงไอ้ทิศมึงไปรอบุญรอวาสนาเอากันแล้วกันนะครับตอนนี้ให้คนอื่นเขาฉีดไปก็ลงทะเบียนก็ลงไปตามคิวตามไหนตามนั้นนะตอนนี้ก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็สวดคืนเดียวแล้วก็เผาเลยง่ายๆตามนั้นเลยไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลตอนนี้กิจการก็ถูกปิดอยู่ง่ายๆครับเหมือนเพื่อนๆนะฮะเพื่อนเยอะไม่ต้องห่วงครับตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยครับคือเขาทำให้เราทำอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่เราทำได้ก็คือ1ฟ้าทลายโจรครับที่เรายังพอหาซื้อกันได้ไอ้พวกกระชายดงกระชายอะไรอะซื้อมาแดกๆแม่งก็ไปช่วงนี้แดกกินเยอะไปก่อนนะไม่รู้ล่ะตามเขาแนะนำมาก็กินได้ก็กินไปนะครับแล้วก็เชื้อมันอยู่ตามมือเนี่ยพูดเยอะอีกเดี๋ยวคนแม่งก็มาด่ากูอีกไปด่ารัฐบาลไปทำคลิปแยกเลยมั้ยอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะครับผมพื้นที่ใครพื้นที่ท่านถ้าท่านไม่พอใจที่จะดูรายการผมก็ขอบคุณมากนะครับมันมีวิธีปฏิบัติตัวนะฮะถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยไม่โอเคอ่ะไม่ดีเลยไม่ต้องมาแต่งผมฮะไปแต่งตัวเองดีกว่าครับง่ายกว่านะฮะไปแต่งตัวเองง่ายกว่ามาแต่งผมยากครับยากครับเหมือนผมไปแต่งคุณน่ะใช่ถ้าสมมุติว่าคุณชอบกินโค้กอย่างเงี้ยกินโคล่าอย่างเงี้ยผมไปบอกคุณว่าเฮ้ยเลิกกินโคล่าเหอะมันไม่ดีไม่ดีเขาจะตอบกลับมาเรียกว่าเสือกฮะง่ายๆฮะเสือกใช่ครับผมไม่เคยไปแต่งชีวิตใครครับเหมือนกันครับถ้าคุณจะมาแต่งชีวิตผมวิธีง่ายที่สุดครับกลับไปดูแลตัวเองง่ายกว่าฮะผมจะทำคลิปเหี้ยอะไรก็เรื่องของผมครับตามนั้นเลยฮะนะครับเพราะฉะนั้นอยากวิจารณ์ก็วิจารณ์ในพื้นที่ตัวเองฮะถ้ามาวิจารณ์ในพื้นที่ผมก็จะอธิบายแบบเนี้ยใครบอกว่าผมไม่ดีอย่างนี้ก็ตามนั้นเลยฮะ
เรื่องของคุณนะไม่ใช่เรื่องของผมผมอยากจะทำอะไรผมก็ทำครับคุณพอใจดูคุณก็ดูถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคว่ะอันนี้ไม่ดีว่ะเฮ้ยเก้าอี้นี่แม่งไม่ดีเว้ยเฮ้ยมึงว่าขายของแบบนี้พูดจาไม่ดีแบบนี้มันไม่ดีเรื่องของคุณนะไม่ใช่เรื่องของผมมันเป็นปัญหาของคุณที่คุณจะต้องไปแก้ไขเอาในแต่ละวันนะครับคุณมาแนะนำผมไม่ได้เหี้ยอะไรหรอกครับผมคุณจะปวดใจเปล่าๆเสียเวลาเสี้ยววินาทีในการมาดูคลิปผมเปล่าๆนะฮะครับทีนี้ถ้าคุณยังแก้ปัญหาพวกนี้ไม่ได้เดี๋ยวผมเปิดคลาสสอนไหมวิธีแก้ปัญหาในการใช้ชีวิตครับอย่าไปเสือกกับชีวิตคนอื่นเขาครับง่ายมากฮะแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยว่าจริงว่ามาเรียนรู้กับผมจริงแม่งเป็นแบบนี้เปล่าวะเราต้องไปพัฒนาตัวเองเปล่าวะก็ลองทำดูฮะถ้ามันมีประโยชน์ก็ขอบคุณมากครับแต่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่เป็นประโยชน์จะต้องมาปรับปรุงเนี่ยรายการก็ไม่ดีภาพวิวก็ไม่ดีเนี่ยเอาอะไรมาใส่ก็ไม่รู้ดูไม่เป็นโปรเฟสชันนอลเลยมันก็เรื่องของผมครับผมมันไม่ใช่เรื่องของคุณนะเท่านั้นเองเลยง่ายไหมใช้ชีวิตง่ายนะเชื่อผมลองดูฮะลองเป็นตัวเองดูลองเลิกคอมเมนต์คนอื่นเขาดูบ้างนะครับแล้วลองมาปรับปรุงตัวเองดูเท่านั้นเลยแล้วชีวิตจะดีขึ้นนะฮะเชื่อผมจริงผมยังดีขึ้นเลยสวัสดีครับ